2ม3ม2ม3ไม่ใครใส่ลูกเสือผิดเลยแล้วมีใครใส่ชุดนักเรียนมั้ยวันเนี้ยมีม6เขาก็เลยคิดว่าเป็นพี่ม6ไม่แล้วยังไงเดี๋ยวแล้วมีเหตุการณ์อะไรอีกเล่าให้ฟังอยู่ที่พี่ม6เขาก็ไม่คิดอะไรใช่ไหมแต่ว่าแกพยายามจะเตือนเนี่ยแต่แกก็อยู่กับม1ก็เลยโดนเขาถามเลยเขาถามว่าทำไมไม่ใส่ชุดลูกเสือมาแกก็บอกว่านี่แม่บ้านเอาไปซักให้แล้วเขาบอกว่าดีแล้วแล้วมันก็หายไปอ๋อโอเคเขาก็เลยพูดยังไงต่อโคไม่พูดยังไงต่อโคเขาไม่พูดยังไงต่อแล้วมีเหตุการณ์อะไรแล้วโคเขาก็เดินมาแล้วก็หยิบเสื้อตัวนี้มาแล้วครูเขาก็บอกว่าเธอชื่ออะไรพี่ก็บอกว่าหนูทำมาคำกรองแล้วก็บอกว่าได้ทำหาที่นี่มันแกบอกว่าทำหาที่บ้านก็ค่อยยืนอันนี้แล้วก็ค่อยเก็บไปแล้วเพื่อนก็บอกเฮ้ยนั่นชื่อนะว่าคำกรองนี่ชื่อเองไม่ใช่เหรอกิ๊กก็บอกว่าอ้าวงั้นเหรอแล้วก็สักพักนึงก็ได้ก็มีคนเอานี้มาให้โอ้โหน่าเหลือเชื่อแล้วมีเหตุการณ์นึงมีอะไรที่โรงเรียนมีเหตุการณ์อะไรอีกไหมวันนี้ที่แบบวันนี้มีไหมฝนตกพี่ท้องเอาแต่เช้ากว่านั้นที่แบบประกาศเลยครูประกาศเรียกเลยเดี๋ยวมาสมุดกันฝนแล้วก็วิ่งกลางสนามหญ้าใช่ไม่ใช่วิ่งกลางกันลมกันฝนสาดอ่ะนั่นแหละแล้วสมุดไม่เปียกหรอพี่ป้าก็เดี๋ยวมันจะแห้งอ๋อแล้วมันหลุดออกจากมือได้ไงล่ะก็ถือไว้แล้วมันน่าจะหลุดแล้วครูเรียกไปเอาข้างหน้าชั้นนั่นเลยไหมหน้าเสาธงนี่นี่ไปโรงเรียนวันนี้วันจันทร์ไปกี่วันนะ5วันแรกอะนะก็มีวีรกรรมแล้วอะตลอดครูจ่ายทั้งโรงเรียนใช่ใครก็รู้เนี่ยเท่นะไหนทำด้านดิฟโชด้วยฮะทำดิฟดับดับดิฟที่ไหนล่ะ ดิฟนั่นมันไอติมไม่ใช่อันนั้นมันดิฟดิฟชีส กินแล้วอะไอติมโอเคไปละน้องๆคอมเมนต์นะว่าใครเคยมั่งแบบนี้นะสภาพแบบนี้